สวัสดีครับวันนี้ครับผมและช่างบีฮาจัยครับเราอยู่กันที่บุรีรัมย์ครับในงาน NGO ครับอีกหนึ่งงานประกวดรถสวยครับในงานนี้ครับรถเทพรถสวยทุกคันครับและแน่นอนครับตามที่ช่างเบียร์การันตีไว้ฟอร์ซ่ามูลค่าหลักล้าน wow. มาแล้วบอกตรงเลยว่าเป็นการเปิดตัวที่แรกที่แรกครับมีก่อนหน้านี้มีหาดใหญ่ครับเป็นรายการเล็กๆก็คือลองไปอ๋อคือลองเรตติ้งยังไม่เสร็จตอนนั้นรถยังไม่เสร็จแล้วยังไม่สมบูรณ์ขนาดนี้ใช่ครับแล้ววันนี้ก็คือฟูลเลยเต็มออปชั่นเลยก็90% ใช่ครับยังกลับไปยังต้องไปทำอีกหลายจุดเลยครับก็คือณตอนนี้ก็คือ 90% ของที่มีใช่ครับณตอนนี้ใช่ครับเปลี่ยนหลายจุดครับก็มาประกวดนี่คือหวังผลอะไรบ้างไหมเจ้าของรถอยากร่วมสนุกมากกว่าครับเน้นเข้าร่วมครับผลการแข่งขันก็คืออยู่ขึ้นอยู่กับกรรมการใช่ครับไม่ได้ยึดติดเอาเพราะทุกคันสวยเหมือนกันหมดครับช่างเบียร์มาจากหาดใหญ่นี่การเดินทางนี่ก็หลักพันกิโลนะพันกว่าครับถ้ามาเล่นคุณไม่มาพอดีทีมงานหาดใหญ่มาหลายทีมนะครับเป็นเพื่อนกันหมดก็เลยมาเที่ยวยกมาทีเดียวเลยใช่ครับมาเชียร์เพื่อนด้วยขึ้นโชว์เลยบุรีรัมย์ใช่ครับอ่ะไหนเอ่ยขนาดนั้นแล้วว่าเราไปดูว่าฟอร์ซ่าหลักล้านเขาจะมีรายละเอียดอะไรบ้างเชิญมีอะไรบ้างเริ่มต้นอธิบายรีเทลเรื่อยๆทั่วไปเลยครับมีชุดคาร์บอนเป็นพาร์ทคาร์บอนนะครับก็คือเสริมพาร์ทคาร์บอนเลยใช่ครับขานี่ของเป็นไทเทเนียมครับเป็นน็อตช่างอิฐทั้งคันก็คือเป็นน็อตไทเทเนียมช่างอิฐสายยาทั้งคันเลยเป็นน็อตไทเทเนียมใช่ครับรวมถึงขาตั้งค่าน็อตขาตั้งงานไทเทเนียมช่างอิฐคร่าวๆเท่าไหร่หลักหมื่นครับหลักหมื่นไม่มีตัวเลขใกล้ตัวเพราะนี่บอกกัดมันเพิ่มมันรายละเอียดดีเทลมันเยอะใช่ครับเพิ่มที3ตัว5ตัวใช่ครับใช่ครับก็คือง่ายๆก็คือเพิ่มชิ้นคาร์บอนแล้วต่อก็เป็นปั๊มบนครับเป็นลอสซี่ซ้ายขวาปั๊มบนเป็นลอสซี่ทำไมถึงเลือกลอสซี่เจ้าของก็ชอบเป็นลอสซี่มาด้วยครับแล้วก็น่าจะเป็นตัวที่มันสุดโอเคแล้วครับที่สุดถือว่าเป็นรุ่นเดียวที่มันมีด้านซ้ายที่ผมแล้วมันคืออ๋อคือปั๊มสุดกว่านี้ก็มีแต่คราวนี้ในการจัดคู่ซ้ายขวาให้บาลานซ์กันใช่ครับมันมีเอกลักษณ์ของมันนะครับโอ้ก็คือไม่ใช่สักแต่ว่าใส่ซ้ายขวานี่ต้องใกล้เคียงกันใช่ครับฝาฝาเป็นงาน MM ธรรมดาครับตอนนี้กลับไปก็จะไปเปลี่ยนเป็นอีกรุ่นนึงฝาปลดครับฝาปลดอะไรเป็นตัวของแซมบักใช่ครับเป็นแซมบักนะครับตัวไม่แพงกี่หมื่นไม่กี่หมื่นครับ2เลข2ใช่ครับก็20,000ขึ้นต่อตัวในส่วนของปั๊มนะครับคู่นี้นะครับทำไมเรียกลอสซี่นะครับเพราะว่าดูจากรูปลักษณ์ภายนอกเขาก็เป็นงาน CNC ในส่วนของชิ้นสลักนี่ก็เป็นไทเทเนียมแล้วมาดูรีเทลต่างๆในการเลือกปั๊มหน้าช่างเลือกเป็นใช้ปั๊มอะไรเอ่ยปั๊มหน้าเป็นเมาส์ครับเป็นเมาส์อ่ะดูว่าเมาส์เป็นคีย์และปั๊มอะไรยังไงไอ้ตัวเล็กเงี้ยที่เขาขายใน Lazadaพันกว่าบาทใช่ป่ะไม่ถึงครับ700ตัว700 แล้วตัวนี้กี่ร้อยนี่ร้อยกว่าบาทครับ6หลัก เลข2 6หลักใช่ครับได้ป่ะประมาณแสนกว่าบาทครับแสนกว่าบาทประมาณแสนกว่าบาทตัวนี้อ๋อนี่ตัวสั้นใช่ครับตัวสั้นเร็วสุดหมดครับนี่ถามว่าทำไมถึงอยากรู้บางคนเลือกใช้การสะบัดมันมีผลในการเลี้ยวใช่ครับอันนี้เลี้ยวสุดครับถ้าผมเป็นกรรมการในการตัดสินผมเลี้ยวมายันปั้งผมก็ต้องหักคะแนนเพราะว่าคุณติดตั้งแล้วมันใช้งานได้ไม่ 100% ใช่ครับในฐานะกรรมการแต่ผมไม่ใช่มาเพิ่มด้วยงานอลูมิเนียมอันนี้สั่งเป็นไทเทเนียมไปแล้วครับยังไม่ได้ชกหลังครับแต่ลุงครับทำไมเลือกการลุงโจทย์มันด้วยครับโจทย์ของเจ้าของรถที่เขาชอบเป็นโทนสีนี้มาแล้วก็คิดว่าตัวนี้มันน่าจุดของสีตัวนี้ด้วยแหละอ๋อไปแกนลุงก็จะมีข้อดีของเขาก็คือแกนก็เป็นไทเทเนียมโคตติ้งใช่ครับตามร่างเป็นตะภาพนะครับตะภาพมาแล้วดวงเต่าตาภาพมาครบเลยครับเมาส์ตาภาพท่อเป็นไทเทเนียมของ SC Moto ครับหรือแดงสาย4วันนี้ผมจะพูดมากนิดนึงเพราะว่าช่างเบียร์ครับก็จะเนื่องด้วยทำการประกวดก็ติดเรื่องการสื่อสารเลยต้องอธิบายแทนช่างเบียร์คร่าวๆเพราะว่ามีการพูดคุยน้องๆทางบ้านจะทักว่าไอ้ยี่นี่มึงไม่พูดมากอะไรจังก็ต้องอธิบายก่อนเพราะว่าช่างเบียร์ยุ่งกับเรื่องการสมัครเรื่องอะไรอยู่เอาแบบเล่นๆกระชับเลยครับนี่เลยมันคืองานอะไรทำไมอย่างนี้งาน CNC ครับแต่ใช้ของเดิมในการ CNC หมดครับที่ร้านมีไหมมีครับสั่งทำได้สั่งทำได้ครับผมก็ส่งการทีนึงสั่งได้ครับงาน CNC ในส่วนของก็จะมีทั้งฝาครอบฝาครอบแข็งครับแข็งสายพันก็จะเป็นบางคนที่ทำสีทำลายสีจ้องสีเกล็ดแต่เราเลือกที่เป็นโชว์งานดิบ CNC แบบอื่นมันน่าจะมีเยอะแล้วครับ
ลองแปลกๆลองแปลกๆดูลองแปลกก็ในส่วนของการแข่งอันนี้ก็ต้องอยู่ขึ้นอยู่ท่านกรรมการใช่ครับว่าจะตัดสินยังไงซึ่งแน่นอนครับเราผู้เข้าประกวดต้องยอมรับใช่ครับสวยทุกคันครับสวยทุกคันก็คือคนเราชอบเหมือนกันก็แล้วแต่วิจารณญาณใช่ครับแต่สำหรับลูกค้าที่อยู่ทางละแวกภาคใต้หาดใหญ่หรือพื้นที่ใกล้เคียงสนใจอยากติดต่อช่องทางทาง Facebook ช่างเบียร์หาดใหญ่ก็ได้ครับแต่ว่าเบอร์โทร0835222785นะครับ Facebook ช่างเบียร์หาดใหญ่ใช่ครับถ้าเข้าไปดูช่างก็จะบ่นนิดนึงครับว่าพวกมึงเล่นเกมมาได้แล้วทำงานกันบ้างนะใช่ป่ะลูกน้องลูกน้องกูขอร้องเถอะคุณลูกพี่ทั้งหลายงานว่างไงถ้าเผื่อเล่นแล้วไม่ลุกก็จะสตาร์ทรถ2จังหวะเบิ้ลเอาควันใส่มันใช่ป่ะประมาณนี้นะครับก็ติดตามอยู่ติดตามอยู่ผม FC ช่างแหมบอกเลยอัพเมื่อไหร่ผมก็ตามให้ดูอีกเมื่อนั้นไม่หยุดแค่นี้แน่นอนครับสำหรับคันนี้กลับไปรอบนี้อัพใหม่แน่นอนครับทำเพิ่มเจ้าของให้ทำเรื่อยๆเลยครับเจ้าของให้อีก5ล้านบอกเลยเต็มที่โอเควันนี้บายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ